The Base in You ตั้งใจเสนอกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนทางความคิดตอนเรื่องราวเกี่ยวกับสสารสวัสดีค่ะโอ๊คขอย้อนความทรงจำกันสักเล็กน้อยว่าเราได้พูดถึงเรื่องของสรรพสิ่งอย่างที่มันเป็นกันไปแล้วซึ่งในเรื่องนั้นก็จะมีการเอ่ยถึงเจ้าสสารกันไปบ้างเล็กน้อยต่อมาก็พูดถึงจิตใจกันไปเล็กน้อยแล้วและติดตามมาด้วยเรื่องของวัตถุธาตุไล่เรียงลำดับของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆเพื่อเรียนรู้ถึงบริบทของพวกมันไล่จากสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาลึกซึ้งไปจนถึงเจ้าอะตอมที่ครั้งหนึ่งเคยถือว่ามันคือสิ่งที่เล็กที่สุดกันไปแล้วมาถึงตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสสารกันต่อด้วยคำถามที่เริ่มต้นว่าอะไรคือสสารซึ่งคำตอบที่ได้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแบบนี้สสารก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการพื้นที่มีร่างกายที่มีลักษณะเหมือนสิ่งของหรือวัตถุธาตุที่อาศัยอยู่ในอากาศและอื่นๆอีกมากมายดังนี้แล้ววิลเลียมท่านจึงขอพูดให้ง่ายขึ้นว่ามันคือบางสิ่งบางอย่างที่จับต้องได้และสัมผัสได้หากแต่คำนิยามนี้ก็ยังไม่เพียงพอต่อสสารบางอย่างที่มันละเอียดลึกซึ้งมากเกินกว่าที่จะสัมผัสได้ดังนั้นเพื่อให้คำอธิบายของคำว่าร่างกายของสิ่งนี้ได้ดีที่สุดจึงน่าจะเรียกมันว่าสิ่งที่ต้องการพื้นที่วิทยาศาสตร์ได้แบ่งสสารหรือที่แต่ก่อนเราเรียกมันว่าวัตถุธาตุนี้ออกเป็น4อย่างด้วยกันก็คือ 1. สสารที่เป็นของแข็งซึ่งมีชิ้นส่วนที่ยึดติดต่อกันอย่างแน่นหนาอย่างเช่นก้อนหินไม้เนื้อเป็นต้นและระดับของของแข็งนี้บางครั้งมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมาได้เป็นอย่างมากซึ่งบางครั้งอาจจะกระเดียดไปทางลำดับต่อไปที่เรียกว่า 2. สสารที่เป็นของเหลวซึ่งให้คำนิยามเอาไว้ว่ามันคือสสารที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในตัวของมันเองมีความอ่อนหรือไหลไปตามสิ่งต่างๆได้ตัวอย่างเช่นน้ำน้ำอ้อยวายอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเจ้าของเหลวนี้มันก็จะมีระดับในการไหลที่แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดบางชนิดก็ไหลช้าอย่างเช่นน้ำมันดิบบางชนิดก็ไหลได้เร็วอย่างเช่นน้ำหรือวายและถ้าตัวไหนที่สามารถเคลื่อนไหวได้เร็วมากๆมันก็จะก้าวไปสู่ลำดับถัดไปนั่นก็คือ 3. สสารที่เป็นแก๊สซึ่งเป็นสสารที่อยู่ในรูปของของเหลวที่ขยายตัวได้อย่างเช่นอากาศแก๊สไอน้ำและอย่างที่4ค่ะเรียกว่า Radiant Matter หรือพอจะแปลได้ว่ามันคือสสารที่สว่างไสวหรือมีความประพัดสอนซึ่งเพิ่งจะได้รับการยอมรับไม่นานนักเกี่ยวกับสสารรูปแบบชนิดพิเศษนี้เพราะดูเหมือนว่ามันจะคล้ายกันกับแก๊สแต่มันก็มีความพิเศษที่ไม่เหมือนสิ่งใดที่คนเราเคยรู้จักมาก่อนซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดที่เป็นอนูของสสารที่ละเอียดมากๆบอบบางเป็นอย่างยิ่งและเป็นรูปแบบที่หายากที่สุดของสสารทางเคมีที่นักวิทยาศาสตร์เคยค้นพบมาในแต่ละรูปแบบจะแทนด้วย 1. โลกหรือของแข็ง 2. น้ำหรือของเหลว 3. อากาศหรือแก๊สและ 4.อนูหรืออิเล็กตรอนหรืออนุภาคอิเล็กตรอนทางไฟฟ้าที่ถูกค้นพบครั้งแรกในการเชื่อมต่อกับรังสี X แร่เรเดียมและอื่นๆโอต้องขอบอกไว้ณที่นี้เลยค่ะว่าโอไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แล้วก็เคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมเท่านั้นอาจจะมีเรียนฟิสิกส์แล้วก็เคมีบ้างในระดับมหาวิทยาลัยหากแต่หลายๆคำที่ยังต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมหลายคำที่เหมือนเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างแต่ก็ไม่ได้รู้ลึกซึ้งรวมไปถึงเรื่องของสภาวะที่4ที่เรียกว่า Radiant Matter ก็เป็นครั้งแรกที่เคยอ่านเจอเหมือนกันค่ะดังนั้นถ้าท่านใดที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ลึกซึ้งแล้วก็มีรายละเอียดที่มากกว่านี้แนะนำเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะส่วนใครที่รู้บ้างเล็กๆน้อยๆหรือเพิ่งรู้เหมือนกันเรามาเรียนรู้แล้วก็หาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะโอเชื่อว่าความเข้าใจและคำตอบกำลังรอเราอยู่ข้างหน้านี้แล้ว
เรามาเข้าสู่เรื่องกันต่อค่ะสิ่งที่เราต้องจำไว้อีกอย่างก็คือทั้ง4สถานะหรือ4ประเภทของสสารที่ได้พูดถึงไปแล้วนั้นมันไม่ได้คงที่หรือถาวรหากแต่เป็นสภาวะชั่วคราวเท่านั้นมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้แรงกดดันอย่างเช่นเมื่อถูกความร้อนหรือเมื่อมันถูกกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งบางทีเราอาจจะใช้คำว่าเงื่อนไขเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายกว่าคำว่าประเภทหรือชนิดอย่างที่ว่าสภาพของอนุภาคของสสารนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขที่ถูกใส่เข้าไปสสารชนิดเดียวกันนี้อาจจะปรากฏใน2หรือ3สภาวะภายใต้สถานการณ์หรือเงื่อนไขที่แตกต่างกันของแข็งอาจจะเปลี่ยนเป็นของเหลวและของเหลวอาจจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสามารถเป็นไปในทางกลับกันก็ได้เช่นกันโลหะอาจจะถูกหลอมละลายและอาจเปลี่ยนเป็นแก๊สได้ภายใต้ระดับความร้อนที่ใส่เข้าไปหรือของเหลวอาจจะเปลี่ยนกลายเป็นไอได้ด้วยการใส่ความร้อนเช่นกันหรือสามารถกลายเป็นของแข็งถ้าถอนความร้อนออกไปอย่างที่เรารู้กันแล้วค่ะว่าเราสามารถเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นน้ำแข็งได้และภายใต้อีกเงื่อนไขก็สามารถเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นไอได้เช่นกันหรือจะเป็นปรอทที่เป็นโลหะหากแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในสภาวะของเหลวเมื่ออยู่ในอุณหภูมิปกติหรืออุณหภูมิห้องแต่มันจะกลายเป็นของแข็งเมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำมากหรือกระทั่งกลายเป็นไอได้หากได้รับความร้อนที่มากเพียงพอแม้แต่อากาศเองสภาพอุณหภูมิปกติมันก็คือสภาวะแก๊สหากแต่เมื่อมันได้รับความกดอากาศสูงมันก็สามารถเปลี่ยนเป็นอากาศเหลวได้และเมื่อนำมันไปอยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำมากๆมันก็จะกลายเป็นสภาวะของแข็งได้ตามทฤษฎีที่กล่าวไปแล้วหากแต่เงื่อนไขโดยทั่วไปก็ยังทำให้สสารเปลี่ยนแปลงได้เพียง3สถานะเท่านั้นคือของแข็งของเหลวและแก๊สหากความร้อนจากดวงอาทิตย์หมดลงโลกทั้งโลกจะตกอยู่ในความหนาวเหน็บอย่างสุดจะกล่าวทั้งแก๊สและไอระเหยต่างๆในโลกนี้จะถูกแช่แข็งทั้งหมดในทางฟิสิกส์แล้วคำว่าแก๊สนี้จะถูกนำไปใช้กับสสารที่เป็นแก๊สในอุณหภูมิปกติหรือที่เรามักจะเรียกกันว่าอุณหภูมิห้องซึ่งมีความแตกต่างกันอยู่บ้างกับคำว่าไอน้ำที่เกิดจากของเหลวถูกความร้อนแล้วระเหยกลายเป็นไอพูดง่ายๆก็คือดูเหมือนว่าไอน้ำนี้มันจะไม่ได้เป็นแก๊สในระดับอุณหภูมิห้องเท่านั้นหากแต่ทั้งนี้แล้วในทางเทคนิคก็ยังถือว่าแก๊สและไอน้ำไม่ได้มีความแตกต่างกันในความเป็นสภาวะของแก๊สที่พูดไปแล้วนั้นเราจะมองได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสสารไปมาระหว่างสภาวะทั้ง3ของแข็งของเหลวและแก๊สหากแต่ที่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการค้นพบสภาวะหนึ่งที่ถูกเรียกว่า Radiant Matter หรือสสารส่องสว่างซึ่งอาจจะเรียกว่ามันคือ Primal Matterหรือปฐมบทแห่งสสารสสารตั้งต้นอะไรทำนองนี้ก็ได้ซึ่งสสารนี้ถือเป็นสสารตั้งต้นของทุกๆรูปแบบทุกๆสภาวะทุกๆชนิดและทุกๆความหลากหลายของความเป็นสสารคือสิ่งที่พวกมันสร้างขึ้นและดูเหมือนว่าวิทยาศาสตร์จะทิ้งทฤษฎีอีเธอร์ต้นกำเนิดเอาไว้แล้วก็หันมาให้ความสนใจกับ Primal Matter แทนส่วนในทางวิทยาศาสตร์เชิงกายภาพได้แบ่งสสารออกเป็นมวลโมเลกุลและอะตอมแต่นั่นก็ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์สมัยเก่าแล้วซึ่งอะตอมได้ถูกแบ่งแยกย่อยลงไปอีกเรามาค่อยๆพิจารณากันทีละตัวเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกก็คือ mass หรือมวลมันคือขนาดหรือปริมาณของสสารโดยรวมแต่เป็นการรวมตัวกันของส่วนต่างๆหรือโมเลกุลต่างๆเช่นก้อนถ่านหรือชิ้นส่วนของเหล็กหรือส่วนของเนื้อสัตว์หรือแม้กระทั่งหยดน้ำสักหยดก็คือมวลเช่นกันสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งของมวลก็คือมันต้องประกอบไปด้วยโมเลกุลตั้งแต่2โมเลกุลขึ้นไปรวมตัวกันอย่างต่อมาก็คือโมเลกุลถือเป็นหน่วยทางกายภาพของสสารหรือพอจะเรียกได้ว่ามันคือส่วนที่เล็กที่สุดของสสารที่ยังคงถือว่า
มันคือสสารในตัวของมันเองหากแต่ไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดในทางเคมีสิ่งที่เล็กไปกว่านั้นก็คืออะตอมซึ่งการรวมตัวกันของอะตอมก่อให้เกิดโมเลกุลและโมเลกุลหนึ่งหน่วยไม่สามารถแยกออกจากกันได้ในทางฟิสิกส์หากแต่ยังสามารถแยกออกมาเป็นอะตอมได้ภายใต้ความหมายในเชิงเคมีเพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นค่ะให้เราลองคิดถึงหยดน้ำหนึ่งหยดเจ้าหยดน้ำหนึ่งหยดนั้นมันคือมวลหนึ่งมวลที่ประกอบไปด้วยโมเลกุลจำนวนหนึ่งซึ่งสามารถแยกย่อยออกไปได้อีกมากมายมากซะจนตาเปล่ามองไม่เห็นแล้วก็อาจจะย่อยไปได้เพิ่มอีกมันสามารถแยกย่อยไปได้เรื่อยๆหากแต่ต้องไม่ถึงกับแยกองค์ประกอบทางเคมีออกจากกันจนกระทั่งเมื่อเราแยกมันออกมาเป็นองค์ประกอบทางเคมีแล้วเราจะพบว่าน้ำนั้นมันประกอบไปด้วยเคมี2อะตอมก็คือไฮโดรเจนและออกซิเจนรวมเข้าด้วยกันถ้าแยกทั้ง2ธาตุเคมีนี้ออกจากกันแล้วมันก็จะไม่ใช่น้ำอีกต่อไปดังนั้นส่วนที่เล็กที่สุดของน้ำก็คือโมเลกุลของน้ำที่ยังคงความเป็นสสารของน้ำอยู่นั่นเองหากแต่เมื่อเรานำหยดน้ำนั้นมาขยายขนาดให้ใหญ่โตมโหฬารเราจะพบว่าช่องว่างระหว่างโมเลกุลนั้นมันใหญ่ซะยิ่งกว่าโมเลกุลเองซะอีกตัวเลขที่จำเป็นจะต้องนำมาใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับสสารของโมเลกุลนี้แทบจะเรียกได้ว่าเกินกว่าจะจินตนาการถึงและเมื่อพูดถึงโมเลกุลของอนินทรีย์สารแล้วบางทีมันอาจจะน่าสนใจอยู่บ้างที่จะพูดว่าเส้นใยแมงมุมเส้นบางๆนี้มันมีมากพอที่จะเอาไปพันรอบโลกด้วยซ้ำหากแต่น้ำหนักมันกลับเพียงแค่ครึ่งปอนด์เท่านั้นเองและแต่ละเส้นใยแมงมุมนี้เส้นหนึ่งมันก็ยังประกอบไปถึง 6,000 เส้นเล็กๆภายในรวมกันและแต่ละเส้นเล็กๆนั้นก็ยังสามารถแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆลงไปได้อีกซึ่งแต่ละส่วนนี้มันยังคงความเป็นมวลของสสารอยู่ในตัวของมันอย่างครบถ้วนกระบวนความซึ่งภายในนั้นก็ยังบรรจุไว้ด้วยโมเลกุลอีกเป็นพันๆโมเลกุลสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กๆบางชนิดก็เล็กซะจนขนาดที่ว่ามันรวมกันถึง5ล้านตัวแล้วมันก็ยังกินพื้นที่เพียงแค่ปลายหัวเข็มเท่านั้นและแน่นอนว่ามันยังมีอวัยวะอีกด้วยพร้อมทั้งมีระบบไหลเวียนของเหลวในตัวมันอีกนี่แค่โมเลกุลที่รวมตัวกันและไหลเวียนอยู่ในอวัยวะเล็กๆเหล่านี้เท่านั้นนะยังไม่ได้ลงลึกไปถึงอะตอมทางเคมีเลยเมื่อเราเอาเหรียญหนึ่งมาฝนจนกลายเป็นฝุ่นผงลองคิดดูว่ามันจะประกอบไปด้วยโมเลกุลมากมายสักขนาดไหนแล้วดอกกุหลาบล่ะเมื่อมันถูกเอามาสกัดจนกลายเป็นน้ำหอมอนุภาคเล็กๆของมันนี้เราจะวัดขนาดของกลิ่นนี้ได้อย่างไรบ้างความเป็นมนุษย์จิตใจของคนเรานี้ถูกบังคับให้สามารถรับรู้ได้อย่างจำกัดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆแต่แล้วสิ่งที่เราจะต้องเริ่มพิจารณากันถึงเจ้าสิ่งที่มันเล็กที่สุดนี้ล่ะโอขอฝากเรื่องนี้เอาไว้ให้ได้คิดพิจารณากันสักหน่อยค่ะตอนนี้ขอตัวไปพักก่อนแล้วเรามาต่อกันกับเรื่องราวของอะตอมและสสารที่น่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆกันให้แล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ